และวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับความทรงจำที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะความทรงจำเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งมีศิลปินคนหนึ่งชื่ออาจารย์เวนโคเดโลท่านได้กล่าวบอกว่าเมื่อเราแก่เฒ่าลงเนี่ยเราจะพึ่งพาความทรงจำมากเป็นพิเศษและถ้าหากเราไม่ใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการสร้างความทรงจำที่ดีเราก็จะมีความทรงจำที่ดีน้อยเกินไปให้ระลึกถึงยามเราแก่เฒ่าอันนี้คือความจริงว่าเมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยเราจะใช้ความทรงจำเราจะนึกถึงลูกหลานเราตอนเด็กๆเราจะนึกถึงประสบการณ์เพื่อนเก่าที่เคยหัวเราะด้วยกันเมื่อวันที่เราแก่เฒ่าเราจะพึ่งพาความทรงจำมากเป็นพิเศษแต่หากเราไม่ใช้ช่วงเวลานี้ของชีวิตในการสร้างความทรงจำที่ดีเนี่ยพอถึงวันที่เราแก่ตัวเราจะมีความทรงจำที่ดีน้อยเกินไปให้เราระลึกถึงท่านกล่าวต่อไปบอกว่าคุณสามารถชื่นชมกับชีวิตได้อย่างน้อย2ครั้งครั้งแรกคือเมื่อสิ่งดีเกิดขึ้นและครั้งที่2ก็เมื่อคุณได้ระลึกถึงมันในความทรงจำในสิ่งดีบางอย่างเมื่อลูกเกิดมาเป็นครั้งแรกเรากอดลูกครั้งแรกเรามีประสบการณ์รับปริญญาเรามีประสบการณ์ได้พบรักสิ่งเหล่านี้คือสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับเราครั้งที่1แต่ครั้งที่2ของมันนั้นจะเกิดขึ้นในส่วนของความทรงจำเมื่อเราได้หัวระลึกถึงได้ผ่านสถานที่ที่ทำให้เราระลึกถึงเหตุการณ์นั้นมันเป็นความสุขที่เราได้รับอีกครั้งหนึ่งความทรงจำจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งทุกวันของเราจะยิ่งทวีคูณคุณค่าถ้าทุกวันของเราถูกใช้ด้วยความทรงจำที่มีความสุขแต่ทุกวันของเราจะเป็นการขาดทุนถ้าเราใช้แต่ละวันไปด้วยความทุกข์บ่อยครั้งที่เราบริหารเวลาให้ดีเรามีความตึงเครียดเรามีความรีบเร่งเราตะวาดเราใบหน้าบึ้งตึงและมีความกังวลอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเสร็จเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พร้อมที่จะเข้ามาเรียกร้องเราเหมือนกับหนูที่อยู่ในวงล้อการที่เราเร่งรีบกับทุกสิ่งในชีวิตมากเกินไปจะทำให้เราขาดส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือการสร้างความทรงจำที่ดีในห่วงเวลาเหล่านั้นดังนั้นการสร้างความทรงจำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมีชีวิตที่มีความสุขผมจะพูดคำสัก5 คำและอยากให้พี่น้องลองจำมันดูนะครับคำแรกมอเตอร์ไซค์คำที่2ม้าที่เราขี่นะครับคำที่3แม่น้ำคำที่4มีดและคำที่5มัดกล้ามคนเราพอได้ยินเราก็จะพยายามที่จะทรงจำสิ่งเหล่านี้พี่น้องจำได้กี่อย่างครับ ไหนใครจำได้5อย่างเลยครับโอ้โหหลายคนเลยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะจำได้ดีที่สุดเนี่ยประมาณ7อย่างเลขโทรศัพท์มี7ตัวเลขนะครับพอถึง8แล้วจะจำไม่ค่อยได้แต่บางงานวิจัยก็บอกคนเราจะจำได้ดีที่สุด5อย่างทวนใหม่นะครับพี่น้องจำได้กี่อย่างครับ5อย่างอยู่เยี่ยมยอดเลยนะครับอย่างแรกคืออะไรนะครับมอเตอร์ไซค์อย่างที่2แล้วครับม้าอย่างที่3แล้วครับแม่น้ำอย่างที่4มีดอย่างที่5มัดกล้ามโอ้โหเก่งมากเลยนะครับทำไมพี่น้องจำได้ล่ะครับเก่ง นะครับเป็นคำตอบที่มีความถ่อมใจอย่างยิ่งเลยนะครับ นะครับเก่งก็ว่าเก่งใช่ไหมครับเก่งว่าไม่เก่งนี่ไม่ถ่อมนะครับนะเราจำได้เพราะว่าอะไรครับเราอาจจะจำมันเป็นภาพใช่ไหมครับบางคนเห็นภาพมอเตอร์ไซค์บางคนเห็นภาพแม่น้ำม้ามีดมัดกล้ามนะครับเราอาจจะจำเพราะว่าเราหาจุดเชื่อมโยงมันเช่นทุกตัวมันนำด้วยมอม้าหมดนะครับเราก็จำได้มี5มอม้า5สิ่งของเรามีวิธีในการที่จะจดจำแต่ถ้าหากผมแค่พูดไปเรื่อยๆ5อย่างนี้เนี่ยโดยไม่บอกให้พี่น้องจำเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะจำมันได้น้อยกว่าการตั้งใจที่จะจำมันนั่นแสดงให้เห็นว่าการสร้างความทรงจำนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความตั้งใจบางอย่างการจดจำเป็นกระบวนการเขาเรียกเป็น process ถ้าเราไม่มี process ของการที่จะจำเราจะจำได้ไม่ดีแต่ถ้าเรามี process มีกระบวนการที่จะจำมันตั้งใจที่จะจำมันเราจะจำมันได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆกลไกของการสร้างความทรงจำของคนเนี่ยเขาบอกมี3กลไกทางการแพทย์กลไกที่1คือการ encode หรือการถอดรหัสเข้ารหัสเราจะเริ่มถอดโค้ดนะครับของสิ่งที่เราจะจำเช่นเรามองมันเป็นภาพ แม่น้ำภาพมีดภาพมัดกล้ามภาพอะไรต่างๆหรือเราทำมันเป็นโค้ดผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอนะครับเป็นตัวไม้มาลายทั้งหมดผมท่องไปตั้งหลายปีสุดท้ายผมเพิ่งมารู้อ๋อนี่คือการท่องเพื่อจะรู้ว่าตัวไหนใช้ไม้มาลายตัวไหนใช้ไม้ม้วนเอ๊ะตัวนี้ใช้ไม้ม้วนใช่ไหมครับผู้ใหญ่ให้ผ้าใหม่ก็ใช้ไม้ม้วนไม่ใช่ไม้มาลายนะครับนะเราเข้ารหัสเราถอดรหัสอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เกิดการจัดระบบในการจดจำนี่คือกลไกที่1ของการสร้างความทรงจำกลไกที่2คือการจัดเก็บหรือการ store มันเอาไว้เป็นการจัดเก็บอยู่ในส่วนความทรงจำนะครับในระยะยาวของเราเพื่อจะนำไปสู่ส่วนที่3คือการ retrieve หรือการดึงมันออกมาใช้เราจะดึงความทรงจำของเราออกมาใช้ได้ในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ผ่านกระบวนการของความตั้งใจจำเนี่ยมันจะไม่ผ่านกระบวนการของการ encode การถูกจัดเก็บอย่างดีและการดึงเอามาใช้ก็จะเก็บได้ไม่ปฏิปต่อซึ่งกระบวนการที่ว่านั้นก็คือการคิดวิเคราะห์บางครั้งเราคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะจำมันมีแบบนี้มันตั้งคำถามกับมันจนกระทั่งเราเข้าใจมันแล้วเราจดจำมันได้บางครั้งเนี่ยเราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราจะจำว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรเราก็เอามันมาปฏิปต่อเป็นภาพหรือบางทีเราใส่ความหมายเข้าไปในมันและมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งมากในการใส่ความหมายกับเหตุการณ์กับเรื่องราวต่างๆเราจะใส่ความหมายกับมันเพื่อสร้างความจดจำหรือการจำเป็นภาพการสร้างเป็นภาพให้เห็นขึ้นในความคิดของเหตุการณ์ของกลิ่นของเสียงของอารมณ์ของอุณหภูมิบางคนที่ผ่านศึกสงครามภาพเหล่านั้นหลอกหลอนอยู่ในความคิดเขาวันไหนที่เขาเห็นหมอกลงจัดเสียงปืนก็จะดังขึ้นกลิ่นคาวเลือดก็จะโชยมาและเขาจะมีความรู้สึกของร่างกายที่ตอบสนองด้วยความกลัวหรืออาจจะเป็นกระบวนการที่เราจัดวางโครงสร้างของสิ่งที่เราจะจำจัดมันเป็นโครงสร้างเป็นบทกลอนเป็นลำดับขั้นที่จะจำหรือการจดบันทึกมันออกมาหรือการฝึกฝนทำซ้ำการได้แชร์กับคนอื่นบอกเล่ากับคนอื่นคือวิธีที่ช่วยเสริมความทรงจำให้กับเราซามูเอล จอห์นสันจึงบอกว่าศิลปะที่แท้จริงของความทรงจำก็คือศิลปะของการตั้งใจหรือใส่ใจที่จะจำเราจะจำได้ดีก็ต่อเมื่อเราตั้งใจเราใส่ความใส่ใจเข้าไปที่จะจดจำมันในรายละเอียดเหล่านั้นและมันจะทำให้เราเกิดความทรงจำที่ดีตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสือผมพยายามที่จะจำและรีบลบมันออกอย่างรวดเร็วเพราะว่าสอบทุกวันถ้าเราไม่เคลียร์พื้นที่ฮาร์ดดิสก์เต็มอ่านเสร็จปุ๊บก็อ่ะลืมมันทิ้งมันไปเดี๋ยววิชาใหม่จะจำใหม่แล้วก็เรียนหนังสือแบบหาเช้ากินค่ำจะสอบพรุ่งนี้ก็มาหาเอาคืนนี้อ่านเสร็จแล้วก็ต้องรีบเคลียร์เพราะว่าเดี๋ยววิชาใหม่จะต้องเข้ามาอย่างรีบร้อนผมกลัวสมองเต็มผมก็ไม่อยากที่จะจำอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็ค้นหาได้แต่ความจริงแล้วพื้นที่สมองของเราเนี่ยมีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ตลอดชั่วชีวิตนี้เขาบอกความจุของสมองเรานะครับสมองเราเนี่ยมีจำนวน 1,000 ล้านนิวรอนมีจุดเชื่อมต่อของสมอง1 ล้านล้านจุดถ้าหากเราใช้พื้นที่สมองบันทึกภาพยนตร์หรือวิดีโอนะครับเราจะสามารถบันทึกวิดีโอทุกเรื่องได้และเปิดบันฉายได้ต่อเนื่องทางทีวีเนี่ย300 ปีหมายความว่าเราสามารถจดจำทั้งซีนทั้งเหตุการณ์ทั้งสคริปต์คำพูดทั้งอารมณ์ความรู้สึกทั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพวิดีโอเนี่ยได้ถึง300 ปีนี่คือความน่าสัจจันทร์ของสมองของเราผมเพิ่งมารู้ตอนเรียนหนังสือจบแล้วทุกอย่างเลยถูกเคลียร์ไปหมดเลยน่าเสียดายจริงๆเราเรียนหนังสือบางทีรู้สึกสมองช้ำรู้สึกบาดเจ็บถูกกระทบกระเทือนทางสมองเพราะว่าอาจารย์สอนยากเกินไปหนักเกินไปแต่ความจริงแล้วสมองของเราส่งข้อมูลด้วยประจุไฟฟ้ามันไม่มีการละความละอาจจะเกิดขึ้นเพราะบ่าเพราะไหลหรือเพราะดวงตาแต่สมองเราทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีความเหนื่อยล้านี่คือความน่าอัศจรรย์ของสมองและสมองนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการจดจำได้เป็นอย่างดีจริงๆตั้งแต่เด็กมาเรามักจะได้รับคำชมบอกว่าจำเก่งจังเลยสงสัยเนี่ยโตขึ้นจะเรียนเก่งนะเป็นเด็กฉลาดเราก็ถูกป้อนอาหารที่เสริมความจำโอเมก้า 3 จากปลาทะเลน้ำลึกนะครับเรากิน DHA กินแปะกล้วยนะครับช่วยเสริมความจำล้างพิษนะครับกินอาหารเสริมทุกอย่างให้มันจำได้ดีๆนะครับนอนให้เพียงพอเพื่อจะเสริมความจำแต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าความจำที่ดีคือการเลือกประเภทที่เราจะจำการเลือกประเภทของการสร้างความทรงจำนั้นสำคัญกว่าความสามารถในการจำมีบางคนมีคนไม่น้อยที่จำดีแต่จำได้เรื่องเลวร้ายค ความจำที่ดีคือเรื่องที่เลวร้ายสำหรับเขาพอยิ่งเขาจำดีเขาจะจดจำเรื่องที่เลวร้ายและเขาจะมีความทุกข์เหมือนกับเหตุการณ์เหล่านั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในรายละเอียดต่างๆจนความทุกข์หรือความทรงจำเหล่านั้นมันวนกลับมาทำร้ายเขาราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆเขาจำดีแต่เขาไม่บริหารความทรงจำเพื่อผลที่ดีสิ่งที่สำคัญของการเลี้ยงลูกในทุกวันนี้จึงไม่ได้ทำให้ลูกเป็นคนที่มีความทรงจำดีอย่างเดียวเพราะโลกทุกวันนี้มันมีการค้นหาที่รวดเร็วเราไม่ต้องไปหอสมุดเราแค่พิมพ์แป๊บเดียวเราก็ได้ความรู้มากมายแต่สิ่งสำคัญของคนในยุคทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องการทำให้จำดีแต่คือการรู้จักแยกแยะการรู้จักมีวิจารณญาณการรู้จักเลือกว่าเราจะเอาอะไรและปฏิเสธอะไรออกไปตั้งหากเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องจำมันก็มีอยู่ใน Google มันก็มีอยู่ในคลัง Database ขนาดใหญ่ของโลกใบนี้วิธีคิดที่ชี้นำความฉลาดจึงสำคัญกว่าความฉลาดที่คนมีประเภทของสิ่งที่คนเลือกจำจึงสำคัญกว่าความสามารถในการจำของคนคนนั้นเราต้องสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตของเราด้วยการเลือกประเภทของสิ่งที่ดีที่เราจะเก็บไว้อยู่ในความทรงจำของตัวเราเองมีข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่5อาจารย์เปาโลได้พูดขณะที่ท่านอยู่ในคุกบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้อาจารย์เปาโลนึกถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีทุกครั้งด้วยความยินดีท่านมีความสุขทั้งที่ฟิลิปปีที่อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่อาจารย์เปาโลติดอยู่ในคุกเป็นคุกเตี้ยๆแฉะๆชื้นๆเต็มไปด้วยพื้นหินเป็นสถานที่ที่ไม่น่าจะมีความสุขหรือสบายเลยแต่อาจารย์เปาโลกลับมีความสุขแม้อยู่ในคุกที่มืดนั้นเพราะอาจารย์เปาโลระลึกถึงความทรงจำที่ดีที่ทำให้ท่านมีความสุขการระลึกถึงความทรงจำที่ดีนั้นทำให้เรามีความหวังทำให้เรามีกำลังใจแม้สถานการณ์รอบข้างมันจะไม่เป็นใจก็ตามทำไมคริสตจักรฟิลิปปีถึงสร้างความทรงจำที่ดีให้กับอาจารย์เปาโลคริสตจักรนี้สมบูรณ์แบบหรือคริสตจักรนี้ไม่มีคนบาปหรือหาเป็นอย่างนั้นไม่ครับคริสตจักรฟิลิปปีก็เหมือนคริสตจักรทั่วโลกเพราะคริสตจักรคือที่ของคนบาปที่มารับการอภัยของพระเยซูคริสต์คริสตจักรคือที่รวมของคนบาปที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ที่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองด้วยกำลังมนุษย์ลำพังคริสตจักรฟิลิปปีก็เหมือนกับพวกเราที่นี่มีทั้งความสมบูรณ์มีทั้งรอยยิ้มและมีทั้งข้อบกพร่องของความเป็นคนบาปที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ทำไมอาจารย์เปาโลนึกถึงฟิลิปปีด้วยความหนุนใจเพราะอาจารย์เปาโลเลือกประเภทความทรงจำที่จะจำเกี่ยวกับคนคนนั้นการเลือกประเภทความทรงจำที่ดีมันจะเป็นแรงผลักมันเป็นมุมมองในด้านบวกที่ทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตเสมอแทนที่จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาบั่นทอนแต่เราเสริมสร้างความทรงจำที่ดีทำให้เราเกิดความเชื่อว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นจะดีแน่ๆคริสตจักรที่เราอยู่ร่วมกันนั้นจึงมีช่วงเวลาที่ดีมากมายเพียงแต่เราจะระลึกถึงและสร้างมันเป็นความทรงจำเรามีเวลาที่ดีในการนมัสการพระเจ้าพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเรามาสัมผัสเราเรามีเพื่อนที่ดีที่อยู่รอบข้างบางคนตลกมากบางคนน่ารักมากแต่อย่านอนร่วมห้องกับเขาเพราะว่าเขานอนกลนบางคนอาจจะมีช่วงเวลาของมุกเปิลๆขำๆความตลกขบขันที่เราได้พบหรือการแบ่งเบาช่วยเหลือภาระปัญหาสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ที่เราได้มีของการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระเจ้าและเรามีความสุขเมื่ออยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเห็นหลายคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เป็นนักศึกษาโตขึ้นมามีครอบครัวสุดท้ายก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกและส่งเสริมแสดงความช่วยเหลือต่อกันนี่คือประสบการณ์ที่เราได้รับการหนุนน้ำใจทุกครั้งเมื่อระลึกถึงคริสตจักรหากจะเปรียบความทรงจำของเราเป็นเหมือนวงกลมใบหนึ่งผมอยากจะพูดถึง3ส่วนในชิ้นวงกลมนี้เกี่ยวกับความทรงจำส่วนที่1คือความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีคือด้านซ้ายมือของพี่น้องนะครับด้านซ้ายมือของพี่น้องคือความทรงจำที่ไม่ดีและส่วนที่2คือความทรงจำในอดีตที่ดีและส่วนที่3สุดท้ายคือความทรงจำที่รอการสร้างมันขึ้นมาผมอยากจะพูดถึง3ส่วนของความทรงจำนี้ในชีวิตของเราในคำเทศนาการนี้ด้วยกันส่วนที่1คือความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีเราจะทำยังไงกับความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีคำตอบก็คือแก้ไขมันซะการจัดการกับความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีก็คือแก้ไขมันความทรงจำในส่วนนี้เราสามารถจัดการกับมันได้แล้วเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความทรงจำของเราเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์แต่เราเปลี่ยนการรับรู้และการใส่ความหมายของเหตุการณ์ได้ เหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นการใส่ความหมายคือส่วนของเราการรับรู้คือส่วนของเราในอิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึง19บอกว่าพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่บัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้งพระคัมภีร์ได้สอนเราในเหตุการณ์ตอนนี้ว่าอย่าไปจดจ่ออย่าไปจดจำในสิ่งในอดีตเพราะบางครั้งอดีตก็เป็นอุปสรรคต่อการทำสิ่งใหม่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งในอดีตเราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังทำที่มันกำลังงอกขึ้นมาแล้วพระเจ้าจะทำทางในถิ่นทุรกันดารในที่ที่ไม่มีคนสัญจรพระเจ้าจะทำทางที่นั่นพระเจ้าจะให้มีแม่น้ำในที่แห้งแล้งในที่ที่มันแห้งผากพระเจ้าจะให้กลับมีแม่น้ำพระเจ้าสามารถสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าในอดีตที่มันไม่ดีในเบธเลเฮมบ้านเล็กน้อยทรงให้พระเมสสิยามาประสูติที่นั่นเพราะฉะนั้นความทรงจำที่ไม่ดีในอดีตพระเจ้าสอนเราว่าอย่าไปจดจ่อกับมันอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปพระเจ้าสามารถจะแก้ไขและทำสิ่งใหม่ในมันได้เราจะแก้ไขความทรงจำที่เลวร้ายได้อย่างไรสิ่งที่หนึ่งคือมองมันผ่านมุมมองของพระเจ้าเมื่อกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มันเกิดกับเราแล้วเราเจ็บปวดเราจะแก้ไขมันก็ด้วยการกลับไปมองมันเพียงแต่มองด้วยเลนส์ตาใหม่คือเลนส์ตาของพระเจ้าแทนที่จะเป็นเลนส์ตาของเหยื่อเรามองเลนส์ตาของผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งเมื่อเรากลับไปมองเหตุการณ์ที่เราบาดเจ็บด้วยเลนส์ใหม่ที่ไม่ใช่เลนส์แบบเดิมเราจะเห็นสิ่งนั้นด้วยมุมมองแบบใหม่ทำไมพระกิตติคุณถึงต้องมี4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนที่พูดเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเพราะทั้ง4เล่มนั้นบันทึกด้วยคนที่มองด้วยมุมมองคนละมุมกันและทำให้เราสามารถเห็นภาพต่างๆได้อย่างครบถ้วนในเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเคยมองแล้วรู้สึกเจ็บกับมันมานานวันนี้เรารู้จักพระเจ้าลองกลับไปมองมันใหม่แต่มองมาด้วยมุมของพระเจ้ามุมของพระเจ้าความจริงของพระคัมภีร์คืออะไรบ้างอย่างแรกคือโลกเป็นโลกแห่งความบาปมนุษย์เป็นมนุษย์แห่งความบาปเพราะฉะนั้นสิ่งร้ายที่คนอื่นทำร้ายเรามันคือเรื่องปกติของโลกใบนี้เราไม่ขับรถชนคนอื่นก็ไม่ได้รับประกันว่าคนอื่นจะไม่ขับรถมาชนเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจึงเป็นทั้งความผิดพลาดของมนุษย์เป็นทั้งความผิดพลาดของตัวเราเองหรือเหตุการณ์ต่างๆมันคือเรื่องปกติที่สิ่งร้ายจะต้องเกิดกับคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และอีกความจริงหนึ่งก็คือพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตเรารู้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดเราแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะก่อร่างสร้างขึ้นในคันของมารดาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแม้ก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีเหตุผลและมีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนการร้ายเหล่านั้นให้กลายเป็นเหมือนการดีและอีกมุมมองหนึ่งก็คือทุกเหตุการณ์นั้นจะร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าในที่สุดมันจะส่งผลดีในระยะยาวในภาพรวมสิ่งที่ผมอยากจะย้ำพี่น้องก็คือ time frame หรือกรอบเวลาถ้าคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับท้องตัวเองที่มันโตขึ้นหลายเดือนแล้วนอนก็นอนไม่สบายกินอะไรก็กินไม่ค่อยได้ร่างกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเขาคงมีความทุกข์มากกว่าหลายเดือนที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่หาก time frame นั้นเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเวลาขึ้นไปเป็นปีเขาจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งคือภาพของคนท้องที่กำลังจะคลอดบุตรและจะมีความสุขความชื่นชมยินดีหลังจากบุตรคนนี้คลอดเมื่อเราเปลี่ยน time frame ความรู้สึกของเราต่อเหตุการณ์หนึ่งก็จะเปลี่ยนถ้าหากอีกคนหนึ่งนั่งกุ้มใจดูบัญชีของตัวเองเงินออกทุกวันเงินออกไปจำนวนมากในรอบ1เดือนเขาคงมีความทุกข์มากแต่หาก time frame ของเขาเปลี่ยนกลายเป็น1ปีหรือ2ปีและเขามองเหตุการณ์เงินออกนั่นคือการลงทุนที่มันจะสร้างผลกำไรใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าเขาจะกลับมีความสุขกับการที่จ่ายเงินออกเพราะทุกการลงทุนต้องมีการจ่ายอะไรออกไปซึ่งมันจะได้ผลลัพธ์ที่ตอบแทนกลับคืนมาคนเราทุกข์หรือสุขเพราะ time frame ของเราที่แตกต่างกันบางคนอยู่ในโลกชีวิตขาดแคลนชีวิตขัดสนแต่บางครั้งมันคือการที่จะเตรียมท่านให้เป็นคนที่มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมสำหรับการครอบครองสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ในโลกหน้าถ้า time frame ของเราอยู่ในโลกนี้เราก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้า time frame ของเราขยายไปสู่สิ่งที่นิรันดร์กาลคือชีวิตในโลกหน้าเราจะกลับมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญพระคัมภีร์ถึงบอกว่าคนที่เผชิญการข่มเหงเพราะนามของพระเจ้าก็เป็นสุขทำไมถึงเป็นสุขคนถูกข่มเหงคนถูกทรมานเพราะเขาจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงพระสัญญาเอาไว้คนเราจึงสุขหรือทุกข์ขึ้นกับไทม์เฟรมของชีวิตเราว่าเรามองเหตุการณ์นั้นยังไง เมื่อเวลาผ่านไปบางทีเรากลับไปขอบคุณเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเตือนและสอนเราไม่ให้เราผิดพลาดกับเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงเวลาต่อมาดังนั้นหันไปกลับไปมองมันในมุมมองใหม่คือมุมมองของพระเจ้าจะทำให้ท่านสามารถแก้ไขความทรงจำในอดีตที่เลวร้ายได้และสิ่งที่2คือตัดสินใจให้อภัยและประกาศอิสรภาพการตัดสินใจที่จะให้อภัยกับคนที่ทำให้เราบาดเจ็บในเหตุการณ์อดีตนั้นและตัดสินใจประกาศกับตัวเองว่าบัดนี้เราเป็นไทยในเหตุการณ์ร้ายๆนั้นแล้วบัดนี้สิ่งร้ายๆเหล่านั้นไม่สามารถมีอิทธิพลกับชีวิตของเราได้อีกต่อไปมันคือพลังของการตัดสินใจมันคือการตัดสินใจจะให้อภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นไทยฉันมีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์และเมื่อเราเริ่มตัดสินใจเรากำหนดไดเรกชันให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อไดเรกชันถูกกำหนดทิศทางถูกกำหนดความรู้สึกต่างๆเราจะเปลี่ยนไปซัพพอร์ตทิศทางที่เราตัดสินใจเองความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนและซัพพอร์ตมันและทำให้เรามีความสุขกับการตัดสินใจแบบนั้นวันนี้เราได้รับการไถ่ของพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยอย่ายอมอยู่ใต้การควบคุมของเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกทำร้ายอีกต่อไปมีช้างตัวหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่ไว้มันพยายามเดินไปโหยหาเสรีภาพแต่เมื่อมันเดินไปสุดเส้นโซ่มันก็ไม่สามารถไปได้มันมีพลังมันเป็นช้างมันพยายามจะเดินต่อไปจะดึงให้โซ่ขาดแต่สุดท้ายโซ่ก็ไม่ขาดมันพยายามอยู่วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งโซ่นั้นรัดทำให้ข้อเท้าของช้างตัวนี้เจ็บแต่มันก็พยายามที่จะเดินฝ่าไปสู่เสรีภาพข้างหน้าจนกระทั่งข้อเท้าของมันเลือดออกในที่สุดมันเริ่มเจ็บและมันจดจำรัศมีของตัวมันเองเวลาผ่านไปนายช้างเอาโซ่ออกจากขาของมันสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือช้างตัวนี้ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในขอบรัศมีพื้นที่ของโซ่เหมือนเดิมมันไม่รู้ตัวว่ามันมีเสรีภาพแล้วความเจ็บของมันได้ทำให้มันคิดว่ามันเดินได้เพียงแค่นี้คนไม่น้อยก็เป็นเหมือนช้างตัวนี้ที่ชีวิตเขามีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าแต่ประสบการณ์ในอดีตและความเจ็บมันสอนทำให้เขาคิดว่าเขาเดินอยู่ในขอบเขตได้เพียงแค่นี้วันนี้ผมอยากบอกท่านว่าพระเจ้ามองผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างและทรงควบคุมทุกสิ่งขอให้ท่านตัดสินใจให้อภัยกับทุกคนที่เคยทำผิดกับท่านและประกาศอิสรภาพในการใช้ชีวิตจริงของเราไม่เหมือนวิดีโอสิ่งที่เคยเกิดมันไม่จำเป็นต้องเกิดเหมือนเดิมถ้าวิดีโอพี่น้องจะเปิดย้อนไปที่นาทีเดิมพี่น้องจะเจอฉากเดิมแต่ชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมีสิ่งที่ดีอยู่รอคอยเราเอเมนไหมครับและสิ่งที่3ในการแก้ไขความทรงจำที่ไม่ดีในอดีตคือใช้ประโยชน์จากมันเศรษฐศาสตร์พระเจ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ไม่สูญเปล่าพระเจ้าจะไม่ให้เราเจ็บโดยปราศจากเหตุผลผมจึงเชื่อว่าในมุมกลับถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือความทรงจำที่เลวร้ายได้ใช้มันเตือนใจเราใช้มันสอนชีวิตเราใช้มันทำให้เราเข้มแข็งในการติดตามพระเจ้ามากขึ้นใช้มันทำให้เราหนุนใจคนอื่นที่เผชิญปัญหาแบบเราได้ดีขึ้นเมื่อท่านใช้ประโยชน์จากสิ่งไหนท่านจะเจ็บปวดกับมันน้อยลงถ้าเราเห็นประโยชน์จากมันเราจะเปลี่ยนความรู้สึกไปในทางบวกกับมันเราจะพูดถึงมันว่าขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้เพราะมันทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นความทรงจำในที่เกิดขึ้นในอดีตของท่านที่มันไม่ดีจงแก้ไขมันอย่าให้ชีวิตของท่านต้องถูกจมอยู่กับความทรงจำในอดีตที่มันเลวร้ายเลยครับและความทรงจำส่วนที่2ในภาชนะทรงกลมนี้ก็คือความทรงจำในอดีตที่ดีสำหรับความทรงจำในอดีตที่ดีเราควรจะทำอย่างไรพระเจ้าสอนเราก็คือระลึกถึงมันถ้าความทรงจำไหนดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีคนที่ทำให้เรามีความสุขจงระลึกถึงมันและทำให้ตัวเองมีความเชื่อมีกำลังสำหรับการเดินไปข้างหน้าพระคัมภีร์สดุดีบทที่103ข้อที่2สดุดี103ข้อ2บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกเราว่าอย่าไประลึกถึงอดีตที่ปิดกั้นอนาคตและพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็บอกเราว่าจงระลึกถึงอดีตที่ช่วยท่านให้เดินไปในอนาคตมีอดีตหลายอย่างที่ดีและเราควรจะระลึกถึงมันเพื่อสร้างความเชื่อสำหรับอนาคตถ้าเรายังใช้ประโยชน์กับความทรงจำที่ไม่ดีได้ความทรงจำที่ดียิ่งต้องสร้างประโยชน์ให้กับเรามากกว่านั้นสักเท่าใดความทรงจำที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อให้กับเรามันจะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าที่ช่วยเราผ่านเหตุการณ์นั้นจะพาเราผ่านเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตได้ทำไมอิสราเอลข้ามจอร์แดนง่ายกว่าอิสราเอลแหวกทะเลแดงก็เพราะมีประสบการณ์แหวกทะเลแดงมาแล้วทำให้อิสราเอลรู้ว่าเขาจะข้ามจอร์แดนได้ด้วยเช่นเดียวกันประสบการณ์ในอดีตจะทำให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าแห่งความถูกประสงค์ จะไม่นำเรามาและทิ้งเราไว้ที่กลางทางอย่างแน่นอนพระเจ้าองค์นี้จะนำชีวิตเราต่อไปเอเมนไหมครับขอให้ท่านระลึกถึงความทรงจำในอดีตทุกครั้งด้วยความเชื่อว่าชีวิตของท่านยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอคอยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่ข้างหลังแต่สิ่งที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้าเอเมนไหมครับให้เราระลึกถึงมันและเต็มไปด้วยความเชื่อทำไมในวงการกีฬาถึงมีการทำลายสถิติเสมอเมื่อมีการทำลายสถิติครั้งแรกทุกคนต่างตื่นเต้นทุกคนต่างภาคภูมิใจนี่คือก้าวใหม่ของมนุษยชาติแต่ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปมีการทำลายสถิติใหม่เสมอเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นยังรอคอยเราอยู่ข้างหน้ามีคนหนึ่งมีความทุกข์กับงานประจำที่เขาทำเขาอยากจะลาออกเขาไปทำงานด้วยความทนทุกข์ไม่มีความสุขเขาก็ไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็บอกเขาเอาแบบนี้นะคุณกลับไปเนี่ยคุณลองเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งจดบันทึกสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขและจดบันทึกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเกี่ยวกับงานที่คุณทำหลังจากจดบันทึกเสร็จเขาพบว่าความทุกข์จำนวนมากเนี่ยวนเวียนอยู่ในเรื่องแค่ไม่กี่ประเด็นเท่านั้นเองอาจจะเพื่อนร่วมงานอาจจะระบบของที่ทำงานมีอยู่แค่สักสองประเด็นหลักๆที่เขาไม่รู้สึกมีความสุขกับมันอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางอาจจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างแต่มองอีกฝากหนึ่งของบันทึกแห่งความสุขงานนี้มันก็มีสิ่งที่น่าสุขหลายอย่างเหมือนกันนะมันมีสิ่งที่เขาชอบมีสิ่งที่เขารักเขากลับมาพบจิตแพทย์ใหม่และช่วยกันหาทางแก้ไขสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ถ้าทุกข์เพราะการเดินทางคุณลองย้ายที่อยู่ใหม่ได้ไหมถ้าทุกข์เพราะระบบลองปรึกษากับหัวหน้างานได้ไหมขอดีไซน์ระบบบางอย่างเพราะไม่งั้นคุณจะโยนทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขไปพร้อมกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความทุกข์พอแยกแยะแล้วเขาเริ่มจัดการกับประเด็นไม่กี่ประเด็นที่ทำให้เขามีความทุกข์เขาเริ่มมีความสุขกับการทำงานและผลลัพธ์คือเขาทำงานที่เดิมต่อไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเองทุกคนเนี่ยจะผ่านประสบการณ์ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายในชีวิตอะผมไม่เชื่อว่าจะมีใครสักคนเจอแต่เรื่องร้ายในชีวิตอย่างเดียวมันจะมีอีกเรื่องที่มีความสุขบางทีสามีเราอาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขแต่ลูกเราก็ยังเป็นของขวัญสำหรับเราบางทีลูกเราอาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขแต่ก็ยังมีลูกอีกหลายคนยังมีลมหายใจยังมีสามีที่ดียังมีครอบครัวที่ดียังมีการงานที่ดีเรามีหลายส่วนในชีวิตแต่บ่อยครั้งเราไปขยายเงาของส่วนไม่ดีจนมันกลายเป็นเงามืดที่ใหญ่โตและความทรงจำที่ไม่ดีนั้นมันเริ่มครอบครองชีวิตเราทำให้เรามีความทุกข์แล้วเราก็ก้าวข้ามเพราะความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวกับมันทั้งที่มันมีอีกมากมายและลึกถึงเรื่องดีๆสิครับถ้าท่านขาดความสุขในเวลานี้ลองกลับหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งลองจดสิ่งที่ทำให้ท่านไม่มีความสุขและพยายามจะจดสุดท้ายมันจะวนเหลืออยู่ไม่กี่เรื่องเหลืออยู่ไม่กี่เรื่องทำไมมันเยอะไปหมดเลยเพราะความรู้สึกมันต่อจากเรื่องเดียวแล้วแก้ไขเรื่องนั้นและอีกฝากลองบันทึกสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขสิ่งที่เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเสมอในแต่ละวันกับเรื่องราวเหล่านั้นและขยายสิ่งนั้นให้มันใหญ่ขึ้นจนชีวิตของท่านมีกำลังขึ้นสิครับใช้ความทรงจำที่ดีในอดีตเพื่อท่านจะระลึกถึงและทำให้ท่านมีความเชื่อก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือสิ่งที่หยุดคนเนี่ยไม่ให้ไปต่อมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือความทรงจำที่ไม่ดีและสองคือความทรงจำที่ดีมีคนหนึ่งไม่ไปต่อไม่เชื่อเพราะเขาเคยล้มเหลวมีคนหนึ่งไม่ไปต่อเพราะเขาเคยสำเร็จมาแล้วและเขาพอแล้วเขากลายเป็นเหมือนคนแก่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแม้เขาจะไม่แก่และนั่งดูถ้วยรางวัลนั่งดูรูปภาพในอดีตความสำเร็จในอดีตของเขาโดยเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วเขายังสามารถจะมอบอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ได้ขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากความทรงจำที่ดีระลึกถึงมันและสร้างกำลังเพราะเราเชื่อว่าอนาคตยังมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่เอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้ายส่วนที่3สุดท้ายคือส่วนที่รอการเติมเต็มความทรงจำใหม่ที่ดีความทรงจำใหม่ที่ดีส่วนนี้คือส่วนที่รอเราอยู่วันนี้ส่วนนี้คือส่วนที่รอคริสตจักรอยู่ในปีข้างหน้าและปีต่อๆไปความทรงจำที่ดีทำยังไงกับมันใช้ทุกวันเพื่อสร้างมันสิครับใช้ทุกวันเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีใช้ทุกวันเพื่อสร้างเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ยามแก่เฒ่าเราจะมาลึกถึงมันเราจะไม่มีความสุขกับมันมาหัวเราะได้กับมันความทรงจำไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตแต่เป็นเรื่องปัจจุบันที่เราต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาด้วยและเมื่อเราทำทุกวันของเราให้มีความสุขทำทุกวันของเราให้สังเกตในรายละเอียดที่สร้างความสุขจดบันทึกเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขและความทรงจำที่ดีชีวิตเรา จะใช้ชีวิตทุกวันด้วยคำว่ากำไรมีชายคนหนึ่งไปหาหมอบอกหมอผมปวดทั่วตัวหมอก็บอกคุณเอานิ้วจิ้มที่ขาสิโอ๊ยเจ็บคุณเอานิ้วจิ้มที่หูสิโอ๊ยเจ็บคุณเอานิ้วจิ้มพุงสิโอ๊ยเจ็บหมอวินิจฉัยว่าคุณนิ้วหัก ประเด็นไม่ใช่ขาเจ็บไม่ใช่ท้องเจ็บไม่ใช่หูเจ็บแต่นิ้วมันหักเราใช้นิ้วแบบไหนในการมองเหตุการณ์ของชีวิตเราอยู่เราใช้นิ้วที่หักทดสอบเหตุการณ์ความนุ่มนิ่มของสิ่งต่างๆอยู่แล้วใช้สายตาที่ทุกข์รับรู้ทุกอย่างที่ดีที่กำลังเกิดขึ้นกับเราหรือไม่อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับให้เราใช้ชีวิตด้วยมุมมองที่สร้างความสุขและความทรงจำที่ดีให้กับชีวิตของเราสิครับเราสนุกกับการเล่นเกมแม้บางครั้งเราเล่นเกมแล้วเราแพ้เราต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเรากลับไม่สนุกกับการแพ้ลองมองทุกอย่างในชีวิตด้วยทัศนคติที่ทำให้เรามีความสุขสิครับชีวิตมีพระพรอุปสรรคเป็นแค่มิชชั่นหนึ่งถ้ามันแพ้มันก็เริ่มต้นใหม่ได้พระเจ้าให้เรามีลมหายใจแสดงว่าวัตถุประสงค์ยังไม่จบในชีวิตเราคนรอบข้างเป็นของขวัญสำหรับเราเอเมนไหมครับใช้ทุกวันสร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกันสิครับสลับคือสัจจักรในปีข้างหน้าและปีต่อไปร่วมกันสร้างบางสิ่งเป็นความทรงจำที่ดีด้วยกันสิครับเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราแก่เฒ่าแล้วจากโลกนี้ไปเราจะมีชีวิตครอบครัวเป็นส่วนพื้นที่สำคัญในความทรงจำและเราจะมีคริสตจักรเป็นส่วนพื้นที่สำคัญในความทรงจำของเราเอเมนไหมครับเราจะพูดบอกกับลูกหลานได้ว่าเราได้ร่วมอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าและนี่คือความสุขของชีวิตเราอย่าแค่แต่รีบเดินผ่านไปและจะมีความสุขเฉพาะเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ขอให้เราสร้างความทรงจำระหว่างการเดินทางไปด้วยอย่ารีบปีนป่ายเพื่อนร่วมทางจนสุดท้ายเราไปอยู่บนยอดเขาเดียวดายลำพังสร้างความทรงจำที่ดีใช้ชีวิตกับสิ่งที่อยู่รอบตัวพูดคุยดีๆกับคนรอบข้างหัวเราะกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวที่น่ารักมากทั้งภรรยาแล้วก็ลูกที่น่ารักมากผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับของขวัญที่พิเศษมากๆจากพระเจ้าเมื่อมีลูกผมรู้สึกว่าลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ทำให้มีความสุขมากๆและเมื่อมีลูกไปสักพักผมเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อย เป็นของขวัญที่เหนื่อยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงลูกกันเองภรรยาผมก็เก่งมากๆทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยผมก็รับใช้พระเจ้าไปด้วยแล้วก็ช่วยภรรยาเลี้ยงลูกไปด้วยและจริงๆแล้วภรรยาก็เหนื่อยมากกว่าผมเยอะแต่ผมกลับมีความรู้สึกเยอะมากทั้งที่ภรรยามีทัศนคติที่ดีมากกับสิ่งเหล่านี้ผมปรับทุกข์กับภรรยาผมรู้สึกเหนื่อยอย่างเลยงานก็เหนื่อยภาระก็เหนื่อยแล้วลูกก็ยังต้องการการดูแลใจใส่เพราะเขาเป็นเด็กที่เล็กมากเนาะภรรยาผมก็ปลอบใจผมบอกว่าช่วงเวลานี้ของลูกอาจจะไม่ผ่านกลับมาอีกแล้วนะเป็นคำสั้นๆที่มีผลกับความรู้สึกของผมมากนะครับช่วงเวลาของลูกแบบนี้จะไม่ผ่านมาแล้วอะวัยที่เขาเป็นแบบนี้วัยที่เขาร้องงองแงวัยที่เขาน่ารักวัยที่เขาดูเหมือนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งพาเราเยอะวัยเหล่านี้มันจะไม่ผ่านมาแล้วผมควรจะเลือกชื่นชมอยู่กับมันผมควรจะเลือกมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านี้มากกว่าที่จะปล่อยให้ช่วงเวลาเหล่านี้เสร็จไปด้วยภารกิจแต่มีความรู้สึกหนักอยู่ในจิตใจทุกช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมาเวลามันเป็นเส้นตรงมันผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปเลยมันจะไม่ผ่านกลับมาอีกแล้วแม้เราอยากจะให้มันกลับมาหลายคำพูดที่เราพูดด้วยความรู้สึกที่ขมขื่นของเราอาจจะทำร้ายความรู้สึกของบางคนและมันผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกขอให้เราเลือกที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเรามีความสุขสิครับมีประสบการณ์ที่ดีที่สร้างความทรงจำที่ดีเพราะเราจะไม่มาสัมผัสห่วงเวลาเหล่านั้นซ้ำอีกแล้วช่วงเวลาแบบนี้ของลูกจะไม่ผ่านมาอีกแล้วช่วงเวลาของอุปสรรคที่ท้าทายแบบนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปให้เราใช้ช่วงเวลานั้นเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับมันอย่าให้มันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกหนักหน่วงไปกับมันเรามักจะตั้งคำถามว่าเราเสียเวลาไปมากแค่ไหนแล้วแต่เราไม่ค่อยตั้งคำถามว่าเราทำให้เวลาเสียไปแค่ไหนแล้วผมอาจจะไม่ใช่พี่น้องทุกคนแต่ผมและคนส่วนหนึ่งจะสนใจว่าเราเสียเวลามากแค่ไหนแต่เราลืมว่าเราทำให้เวลาเสียไปมากแค่ไหนเราจดจ่ออยู่กับนาฬิกาบางทีมีการนัดหมายเราหัวเสียตลอดวันเลยในการไปเที่ยวเพราะว่าคนนี้ช้าเสียเวลาและสุดท้ายเราทำลายทำให้เวลาเสียทั้งวันของการไปเที่ยวด้วยกัน แล้วจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์อะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเราทำลายผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงสนใจกับคำว่าเสียเวลาโดยไม่ได้สนใจกับการทำให้เวลาเสียบางครอบครัวพาครอบครัวไปทานอาหารด้วยกันภรรยาออกมาช้านะครับแต่งตัวด้วยพิธีกรรมที่ประณีตบรรจงแล้วก็มันยากเหลือเกินที่จะไปถึงจุดนั้นได้ไปถึงสายแทนที่จะ enjoy moment ด้วยกันกับครอบครัวกินข้าวหัวเราะด้วยกันทั้งการสนทนาทำไมเธอมาสายจะแต่งไปทำไมจะกรีดไปทำไมเธอก็มีฉันอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ล้างอันนี้จังอันนี้จังบางทีเราก็ทำให้การกินข้าวแทนที่มันจะมีความสุขอะแทนที่มันจะมีความสุขก็กลายเป็นความรู้สึกแบบโต้เถียงอีกฝ่ายหนึ่งถูกโจมตีก็รู้สึกเจ็บก็ต้องโต้ตอบกลับเอาเถียงอีกเถียงอีกนะผิดแล้วยังเถียงอีกนะครับก็เริ่มขึ้นเสียงสุดท้ายมันก็ทำลายมื้ออาหารที่ควรจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับครอบครัวนะครับลูกก็กลายเป็นเหมือนคนดูเทนนิสนะครับหันซ้ายหันขวาขวับอยู่นี่แหละครับมันงงไปเลยนะครับหรือบางทีจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับมีเรื่องหมางใจบางอย่างแล้วก็ทำลายเวลาที่ดีความทรงจำที่ดีเราเวลาไปเที่ยวอยากเก็บภาพถ่ายอยากเก็บวิดีโออยากเก็บเรื่องราวเราเก็บไปทำไมเราอยากเก็บเพราะเราอยากระลึกถึงความทรงจำที่ดีเราหันมามองมาเรานึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้แต่ถ้าเราทำลายเวลาที่ดีเหล่านั้นซะด้วยข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆด้วยรายละเอียดบางอย่างสุดท้ายเราอาจจะเป็นคนที่ชนะในการโต้เถียงแต่แพ้ในการสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตจำนวนเวลาของคนไม่สำคัญเท่ากับคุณใช้เวลาของคุณยังไงจำนวนเวลาที่คนมีไม่สำคัญเท่ากับคุณใช้เวลาที่คุณมีอย่างไรดร.ทวีศักดิ์ประธานสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้เคยกล่าวครั้งหนึ่งในการไว้อาลัยของอาจารย์ยุทธศักดิ์ศิริกุลท่านกล่าวบอกว่าหากเปรียบชีวิตของคนเราเป็นเหมือนหนังสือที่บันทึกเรื่องราวชีวิต1ปี1หน้ากระดาษสาระสำคัญของหนังสือไม่ใช่จำนวนหน้าของหนังสือว่ามากหรือน้อยแต่เป็นเนื้อหาสาระของสิ่งที่ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือต่างหากท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์แม้ท่านจะจากไปด้วยวัย50กว่าเปรียบเป็นหนังสือที่มีแค่50กว่าหน้าแต่เรื่องราวที่บันทึกอยู่ในหนังสือนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับคริสเตียนในประเทศไทยเวลาที่คุณมีไม่สำคัญเท่าว่าคุณบันทึกอะไรลงไปแต่ละหน้ากระดาษในชีวิตของคุณขอให้เราใช้เวลาแต่ละช่วงเวลากับชีวิตของเราเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีด้วยกันสิครับอย่าให้ทุกวันไปทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าให้ทุกวันหัวเสียหมดไปกับรถติดบนท้องถนนอย่าให้ทุกวันหมดไปกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตออฟฟิศที่มันไม่ค่อยดีเจ้าหน้าที่ฟูลไทม์จะเข้าใจมันดีอย่าให้แต่ละวันเราเครียดไปกับบางเรื่องจนทำลายความทรงจำที่ดีเราสร้างมันขึ้นมาด้วยกันผมเตรียมคำเทศนานี้และผมมีความสุขมากกับลูกที่น่ารักของผมผมเห็นลูกผมเวลาเขาทำอะไรต่างๆบางเรื่องมันสร้างความปวดหัวแต่ผมเปลี่ยนมุมมองใหม่กับมันน่ารักจริงๆเด็กอะไรหอม น่ารักจริงๆเด็กอะไรกินกระจายเยอะดีจังเลย พอเราดูมันก็มีความสุขกับความทรงจำเราดีเนาะเรามองให้มันหัวเราะเรามองให้มันมีความสุขแล้วเราก็เริ่มจัดการแจกแจงกับภาระต่างๆไปขนาดยังไงเราก็ต้องเช็ดอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องล้างอยู่แล้วแต่ขอเช็ดล้างแบบมีความสุนทรีหน่อยดีกว่าไหมครับเดี๋ยวให้เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ชีวิตของท่านข้างหน้ามีสวัสดิภาพและมีสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับเราจะไม่ใช่คนที่ผ่านโลกเยอะจนสุดท้ายแล้วเราเป็นคนอมทุกข์บางคนโอ๊ยผมผ่านมาเยอะผมเจ็บมาเยอะน้องใหม่ๆน้องระวังดีๆนะเดี๋ยวน้องจะเจ็บเหมือนผมอย่าอะไรมากผมคิดว่าคนเราสามารถผ่านอะไรมาเยอะและมีความสุขเยอะๆได้และมีความชื่นชมยินดีเยอะๆได้เอเมนไหมครับพระเจ้าบอกคนชอบทำก็เจริญขึ้นดุจต้นไม้ที่มีใบไม้เขียวอ่ะคนชอบทำไม่ใช่ต้นไม้อมทุกข์อ่ะเราโตขึ้นทุกวันเราแผ่กิ่งก้านสาขาเรานำความสุขและความชื่นชมยินดีไปกับชีวิตของผู้คนขอให้เราสร้างความทรงจำที่ดีแน่นอนเราอยู่ในโลกคนบาปทุกอย่างไม่เพอร์เฟกต์มนุษย์ไม่เพอร์เฟกต์แต่เราสามารถที่จะมองเหตุการณ์ที่ไม่เพอร์เฟกต์ด้วยมุมมองของพระเจ้าที่เพอร์เฟกต์ได้ ชีวิตเหมือนกับรูปถ่ายเหมือนกับกล้องถ่ายรูปข้อความในที่เขากล่าวไว้บอกว่าจงโฟกัสสิ่งที่สำคัญในรูปภาพทั้งหมดกล้องถ่ายรูปจะโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดรายละเอียดหลายอย่างที่มันไม่ดีอย่าไปโฟกัสมันโฟกัสสิ่งที่สำคัญและสลับภาพถ่ายอย่างหนึ่งคือมันใช้บันทึกช่วงเวลาที่ดีภาพถ่ายใช้บันทึกช่วงเวลาที่ดีอีกสิ่งหนึ่งของภาพถ่ายคือมันพัฒนามาจากด้านลบภาพถ่ายมันจะถ่ายเป็นสีตรงข้ามและพัฒนาจากเนกาทีฟขึ้นมากลายเป็นภาพที่สวยงามหลายประสบการณ์ความทรงจำที่เป็นเนกาทีฟมันอาจจะพัฒนาเป็นสิ่งที่โพสิทีฟได้และสิ่งสุดท้ายคือถ้าหากถ่ายไม่ดีก็ถ่ายใหม่สักครั้งถ้าเราถ่ายไม่ดีก็ถ่ายใหม่ลบได้สมัยนี้ลบง่ายมีที่ให้ฝากเป็นคลาวด์ด้วยให้เราร่วมใจการอธิษฐานครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันแสวงหาพระเจ้าด้วยกันกับการใช้ชีวิตนะครับผมเชื่อว่าจะมีบางท่านที่ท่านใช้ชีวิตแล้วไม่มีความสุขมากอย่างที่ควรจะเป็นท่านนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบมากนักนึกถึงช่วงเวลาของอดีตที่มันไม่ต้องมีปัญหาบางปัญหาและท่านก็อยากที่จะกลับไปสู่ช่วงเวลาเหล่านั้นอยากจะเป็นแบบนั้นแต่พี่น้องที่รักครับถ้าโหยหาแบบนั้นท่านจะพลาดส่วนที่3คือการสร้างความทรงจำใหม่ที่ดีท่านจะพลาดส่วนการสร้างความทรงจำใหม่ที่ดีผมอยากให้ท่านได้กลับหวนมาสู่การเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้ชีวิตใหม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาเป็นการสำรวจตัวเองเป็นเหมือนกระจกส่องที่ทำให้เราเห็นความบึ้งตึงความตึงเครียดการโต้เถียงการต่อสู้คำบ่นต่อว่าและจะพาเรามาสู่การตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเราจะเลือกสร้างความทรงจำใหม่ที่เลวร้ายแบบนี้หรือเราจะเลือกสร้างความทรงจำจากนี้ตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าเหตุที่คนปวดตัวอาจเพราะนิ้วของเขาหักหาที่คนมีทุกข์อาจจะเพราะว่าเขาโฟกัสผิดจุดวันนี้ถ้าท่านอยากที่จะกลับเปลี่ยนตัวเองใหม่กลับไปมองสามีภรรยาคู่ชีวิตท่านใหม่กลับไปมองปัญหาของชีวิตท่านใหม่กลับไปมองความไม่ลงตัวอาชีพการงานภาระของท่านใหม่อธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับบอกกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าปรับความคิดของเราขอพระเจ้าปรับทัศนคติของเราขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าขอพระเจ้าให้จากนี้ไปเรามีคำพูดบวกไม่เฉพาะการพยายามพูดแต่เพราะใจเราถูกเปลี่ยนไปขอให้เราเห็นความสวยงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวขอให้เราเห็นความสวยงามของความไม่ลงตัวขอให้เราเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าเรากำลังโตไปด้วยกันขอพระเจ้าทรงให้พี่น้องทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาของชีวิตเขาอย่างผู้ที่มีกำไรในทุกวันขอให้เขาสร้างความทรงจำที่สวยงามขอให้เขามีความทรงจำที่ดีกับทุกวันที่ถูกสร้างใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าช่วยเหลือให้ครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความสุขให้ภาระการงานการเรียนของเขาจะเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้ชีวิตในกลุ่มแคร์ของเขาจะเต็มไปด้วยความสุขชีวิตในคริสตจักรจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยสดงดงามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆขอบคุณสำหรับชีวิตและลมหายใจขอบคุณสำหรับผู้คนดีๆเหตุการณ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราพระเจ้าทรง ความเชื่อให้นี่เป็นคำสารภาพของความวางใจไม่ว่าอนาคตท่านจะเจอสิ่งใดพระเจ้าจะนำท่านไปเราไม่ต้องกลัวอะไรเราในอ้อมแขนเราพระเจ้าจะนำเราไปความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนผมอยากให้ท่านอธิษฐานในเวลานี้สารภาพความวางใจพระเจ้าสำหรับเส้นทางข้างหน้าด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับอดีตที่ผ่านมาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่าบางเรื่องเราอาจจะเคยมองว่ามันว่าเลวร้ายวันนี้เราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับมันและขอใช้ประโยชน์จากมันและขอพระเจ้าได้โปรดนำเราสำหรับก้าวข้างหน้าต่อไปพระเจ้าข้าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเราขอที่จะเผชิญสถานการณ์เหล่านั้นด้วยจิตใจที่เหมือนขันน้ำที่ล้นอยู่เสมอเราไม่อยากจะเผชิญสถานการณ์ด้วยจิตใจที่วิตกกังวลหรือกระสับกระส่ายแต่เราอยากเผชิญมันเหมือนกับจิตใจที่เหมือนขันน้ำที่เต็มล้นอยู่เสมอขอพระเจ้าให้เราเปลี่ยนกับแกะน้อยที่ได้นอนอยู่ริมน้ำสงบให้จิตใจเราได้พักเสมอในทุกเหตุการณ์แห่งความท้าทายที่เข้ามาเพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้มีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของพระเยซูในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราขอทรงสอนเราที่จะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตตลอดไปขอทรงสอนเราที่จะมีสันติสุขที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์ตลอดไปขอพระเจ้าทรงนำพาชีวิตของเราทุกวันข้างหน้าเถิดพระบิดาขอทรงนำพาเราได้สันติสุขขอให้เสาเมฆและเสาเพลิงของพระองค์จะได้นำหน้าเราทั้งในยามกลางวันและยามกลางคืนพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอสรรเสริญพระองค์และขอสารภาพความวางใจที่มีต่อพระองค์ขอขอบคุณพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านในวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านว่าท่านอยากจะจำเป็นที่จะต้องปรับมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านควรจะเป็นคนที่ใจเย็นกว่านี้ท่านควรจะเป็นคนที่ไม่ฉุนเฉียวท่านควรจะเป็นคนที่ไม่ตกอยู่ในความตึงเครียดหรือไปตกกังวล แม้หว่างเขาเงามัจจุราชดาวิดบอกข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆคาถาและทานพระกรของพระองค์ได้เล้าโลมข้าพเจ้าอยู่ท่านอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้และนึกถึงหุบเขาเงามัจจุราชนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่ทุกวันชีวิตที่ทำให้ท่านหดหู่ชีวิตที่ทำให้ท่านถูกบั่นทอนแต่ผมอยากจะบอกท่านว่านี่คือที่ที่พระเจ้าจะเป็นจริงที่สุดในชีวิตของท่านจงสำแดงและจงมีประสบการณ์กับพระเจ้าในหุบเขาเงามัจจุราชนั้นจงมีประสบการณ์กับพระเจ้าและจงผ่านหุบเขาเงามัจจุราชนี้ด้วยคำพยานไม่ใช่ผ่านหุบเขาเงามัจจุราชด้วยคำบ่นไม่ใช่ผ่านมันด้วยความทุกข์หรือความโศกเศร้าที่จมลึกแต่จงผ่านมันด้วยคำพยานและด้วยเสียงสรรเสริญด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าต้องการให้ท่านมีคำพยานในห่วงเวลาเหล่านี้กี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องการสร้างความทรงจำที่ดีท่านไม่อยากจะเป็นคนฉุนเฉียวไม่อยากเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่อยากเป็นคนที่มีคำบ่นต่อว่าไม่อยากเป็นคนที่เต็มไปด้วยปัญหาข้อจำกัดหรือความทุกข์วันนี้ท่านตัดสินใจใหม่ว่าท่านจะเห็นพระเจ้าในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าขอทรงช่วยมือเหล่านี้ที่ยกชูขึ้นพระเจ้าขอทรงช่วยมือเหล่านี้ที่ยกชูขึ้นให้วันนี้เขากลับไปมองสิ่งเดิมด้วยความสุขใจขอให้เขากลับไปมองสิ่งเดิมด้วยสายตาใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาได้สะสมความทรงจำที่ดีในชีวิตประหยัดมากมายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดประทานสันติสุขและเมื่อเขาระลึกถึงเขาจะได้เห็นความน่ารักเขาจะเห็นความสวยงามของสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาจะเห็นพระเจ้าผู้ทรงทำงานอย่างเงียบๆอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านั้นและขอขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ